เบียดเข้าหักแข้งขวาก็ยังติดแขนครับอีเลียสเคขาเบาๆนะครับได้แต้มทันทีครับอย่างนี้ไม่ได้ครับแข้งลักษณะนี้แข้งสูงได้ครับแข้งขวาสูงครับเบียดเข้าหาแข้งขวาแข้งนี้สวยครับเมื่อวานนี้สับขาไปครับซูเปอร์เล็กแล้วเนี่ยเข่าตามอย่างนี้ได้ครับแข้งหลุดเจอแข้งขวาซูเปอร์เล็กเต็มลำตัวสารเชิง2มาครับขอเสนอคู่มวยระหว่างซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ครับจะประทับอีเลียสอินาชีฟก่อนอื่นครับเรามาดูควันหลงหลังเกมครับหลังจากที่ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ครับป้องกันแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทครับโดยคว้าชัยเหนือทาเกรุเซกาวะครับหลังจากนั้นนะครับคุณชาตรีก็ได้ออกมาประกาศต่อหน้าสื่อมวลชนครับว่าซูเปอร์เล็กเป็นนักสู้ที่ดีที่สุดครับเมื่อเทียบกันปอนด์ต่อปอนด์ในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับและคู่ปรับเก่าอย่างอีเลียสอินาชีฟก็ได้ออกมาแสดงความยินดีนะครับและแซวซูเปอร์เล็กใจความดังนี้ครับขอแสดงความยินดีกับการป้องกันตำแหน่งแชมป์ของคุณแต่ด้วยความเคารพนะผมเอาชนะคุณมา1ครั้งแล้วคุณเรียกตัวเองว่าเป็นนักคิกบ็อกซิ่งที่ดีสุดไม่ได้ถ้าอยากเป็นเบอร์หนึ่งก็แก้มือให้จงได้นี่คือใจความที่อีเลียสอินาชีฟกล่าวครับหลังจากที่ซูเปอร์เล็กครับชนะทาเคลุมานะครับจากที่ไม่ติดอันดับโลกครับก็ทะยานขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับในรุ่น61กิโลกรัมครับจากการจัดอันดับของ Combat Pace และ Beyond Kick ครับแต่ยังเป็นเบอร์7ของโลกครับเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนครับก็เป็นธรรมดาครับของนักชกที่ไม่มีรายการระยะเวลาร่วมปีนะครับอย่างอินาชีครับจึงต้องหาซีนหาบทบาทให้ตัวเองครับก่อกระแสครับว่ากันอย่างนั้นครับมันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วครับของกีฬาการต่อสู้ยุคปัจจุบันครับการสร้างกระแสเพื่อให้ผู้คนมาสนใจนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามวยคู่นี้ครับหลังจากที่ภาคแรกจบลงครับเป็นซูเปอร์เล็กที่พลาดคะแนนแบบคาใจครับและทางรายการวันครับจึงจัดให้มวยคู่นี้รีแมตช์กันอีกครั้งครับแต่อีเลียสก็ดันถอนถึง 5-6 ครั้งครับถอนถึงขั้นที่ว่าซูเปอร์เล็กนะครับจวนจะเลิกมวยเอาครับในช่วงนั้นนะครับช่วงที่ไม่มีรายการวันแชมเปี้ยนชิพครับระยะเวลานี่ถึง1ปี3เดือนเลยทีเดียวครับแต่ตอนหลังอีเลียสก็ได้ขยับไปในรุ่นแบนตัมเวทครับ145ปอนด์แบบกระทันหันครับไม่ยอมชกด้วยครับหรือเหตุผลอะไรก็ตามแต่ครับก็ทำให้ซูเปอร์เล็กนะครับเหลือเวทีวันแชมเปี้ยนชิพไปอย่างยาวนานครับพอนักชกชาวต่างชาติรายอื่นในพิกัดนี้ครับก็ไม่มีคู่ต่อกรที่เหมาะสมกับซูเปอร์เล็กชั่วโมงนั้นครับจนซูเปอร์เล็กต้องกลับไปชกเวทีมาตรฐาน5ยกครับทำเอาเกือบเลิกมวยไปในช่วงนั้นนะครับและการพ่ายอีเลียสในไฟนี้ครับเป็นการพ่ายแพ้เพียงไฟเดียวจาก14ไฟในวันแชมเปี้ยนชิพครับชนะ13พ่าย1ครับและอีเลียสยังเป็นนักชกชาวต่างชาติคนแรกและคนเดียวครับที่ยัดความปาชัยให้กับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ได้ครับเป็นการแพ้แบบซูเปอร์เล็กเองก็แข็งใจไม่น้อยครับแล้วเรามาดูสาเหตุที่กรรมการตัดสินให้ซูเปอร์เล็กเป็นฝ่ายแพ้คะแนนในวันนั้นครับชกกันเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปี63นะครับคศ2021ครับที่กันลังประเทศสิงคโปร์ครับเป็นการชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทนะครับของซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ครับจะประทับอีเลียสอินาชีฟในขณะนั้นซูเปอร์เล็กก็วัยเบญจเพสพอดีครับนักชกจากประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับดินแดนแห่งมวยไทยนะครับส่วนอีเลียสก็มาโลโกดาครับวัย24ปีครับเป็นไฟไฮไลท์นะครับสับขาแต่ล้มเองครับซูเปอร์เล็กเขี่ยขาขึ้นมาอีเลียสแข้งขวาสูงครับแต่แข้งนี้ฐานไม่ดีครับซูเปอร์เล็กโดนจางไปหน่อยครับหยามเน็บเข่ากันครับอีเลียส178เซนครับส่วนซูเปอร์เล็กของเรา171เซนครับยังไงปวงในขยับเขี่ยขาเบาๆนะครับได้แต้มทันทีครับกติกาคิกบ็อกซิ่งครับอย่างที่บอกนะครับการเตะติดแขนครับกรรมการจะมองว่าอยู่ในเจตนาที่พร้อมป้องกันตัวครับจะไม่ได้แต้ม